ับแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วนะครับน้องๆเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาทำการชั่งน้ำหนักก่อนชั่งน้ำหนักก่อนครับเราก็จะเอาตัวกระดาษกรองที่ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกครับผมกรองพวกเม็ดสาคูเอาทิ้งไปซะก่อนเอาเฉพาะตัวน้ำเชื้อมานะครับมาชั่งน้ำหนักนี่ไหมครับ 101.85 101.85 กรัมนะครับอันนี้ถือว่าปกติไหมครับปกติครับปกตินะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการตรวจดูการเคลื่อนไหวซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะดูน้ำเชื้อมาประมาณ10-20ไมโครลิตรนะครับแล้วก็เอามาส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยายเนี่ย100นะครับโดยกำหนดเป็นระดับ5 4 3 2 1 0นะครับถ้าระดับ5เนี่ยตัวเชื้อเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90% ขึ้นไปอันนี้คือเราประมาณด้วยสายตาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ความชำนาญในการในการประมาณแล้วอันนี้ล่ะครับเป็นไงบ้างครับเท่าไหร่ครับระดับ4ระดับ4หลังจากที่เรานำน้ำเชื้อไปวัดความข้นมาแล้วนะครับในระดับต่อไปเนี่ยเราก็จะมาทำการนับดูซิว่าในปริมาตร1 cc เนี่ยมันมีน้ำเชื้ออยู่กี่ตัวตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำการเจือจางน้ำเชื้อนะครับด้วยน้ำยาเทิร์กนะครับนะฮะในอัตราส่วน1:200นะครับนะฮะโดยดูดน้ำเชื้อมาเนี่ย1ส่วนแล้วก็ตู้ตัวน้ำยาเนี่ย200ส่วนนะครับจากนั้นก็จะมาผสมให้เข้ากันนะฮะหยดลงบนเฮมาโตไซโตมิเตอร์เพื่อมานับจำนวนดูซิว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่ที่เราต้องผสมสีตัวน้ำยาเทิร์กเนี่ยเพื่อทำให้มองเห็นได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแต่น้ำเชื้อมานับลงทีมมองไม่เห็นก็จากนั้นพอเราหยดตัวน้ำเชื้อเนี่ยลงบนเฮมาโตสเตอร์มาแล้วเนี่ยเราก็นำไปส่องดูที่กล้องจุลทรรศน์นะครับในขั้นตอนการนับเนี่ยเราจะนับ16ช่องเล็กนะครับเราก็นำจำนวนที่นับได้เนี่ยนำไปคำนวณหาปริมาณน้ำเชื้อต่อ cc นะครับเพื่อจะเอาไปใช้ในการเจือจางต่อไปการเจือจางก็คือการผสมน้ำเชื้อด้วยสารละลายน้ำเชื้อนะครับซึ่งตัวสารละลายน้ำเชื้อเนี่ยจะประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆซึ่งทำให้เราเก็บน้ำเชื้อได้ยาวนานยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการบรรจุใส่หลอดครับคือตัวนี้มันเป็นหลอดสำหรับบรรจุน้ำเชื้อเป็นหลอดนะครับนะฮะโดยหลอดนึงเนี่ยเราจะบรรจุประมาณ80-100 ซีซีครับผมนะครับนะฮะ1หลอดก็คือ1โดสครับนะครับพอเราบรรจุเสร็จเราก็ซีลด้วยลวดความร้อนนะครับเราจะใช้หลอดนี้ในการผสมเทียมในวันนี้เดี๋ยวเราไปผสมกันเลยว่าเราผสมยังไงแบบไหนได้ครับไปครับครับผมครับอันนี้คืออะไรครับพี่กมลอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอวัยวะเพศเทียมอวัยวะหรือเรียกง่ายๆว่าเดือยเทียมของหมูครับครับอันนี้ของแม่หมูใช่ไหมครับอันจะใหญ่กว่าใหญ่หน่อยนึงและอันนี้ของหมูสาวอันจะเล็กกว่าเห็นไหมครับอันนี้เป็นหมูสาวเป็นหมูสาวยังสาวอยู่ก็ได้เราใช้อันเล็กเราใช้อันเล็กเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องชโลมด้วยตัวเจลหล่อลื่นก่อนครับชโลมนะฮะแล้วต่อไปนะครับนะฮะเราก็ต้องเช็ดในส่วนของอวัยวะเพศให้สะอาดอีกครั้งนึงนะครับนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะแย่เข้าไปนะครับเอาเสียบเข้าไปเลยโดยเอียงทำมุมประมาณ30องศานะครับเอียงเข้าไปประมาณครึ่งนึงหรือว่าประมาณเศษ2/3นะครับจนกระทั่งมันรู้สึกมันตึงๆมือก็คือตรงปลายหัวเนี่ยมันเป็นล็อกอยู่กับคอมดลูกนี่เราก็เอาหลอดน้ำเชื้อเนี่ยใส่เข้าที่ปลายเลยนะครับนะฮะใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าหมูเป็นสัตว์ดีๆเนี่ยตัวมดลูกก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับนะฮะให้ตัวน้ำเชื้อเนี่ยเข้าไปรอไข่ที่จะตกลงมาซึ่งหมูเนี่ยเขาตกไข่เยอะครับประมาณ 12-18 ใบเนี่ยนะครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องหาจังหวะผสมที่พอดีเรียกว่าเป็นนาทีทองสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงปลายของเดือยอีกด้านนึงเนี่ยนะครับเขาจะมีจุกปิดไว้นะครับตรงนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวน้ำเชื้อเนี่ยไหลออกไหลย้อนกลับนะครับแล้วเวลาผสมปั๊บเนี่ยเราจะทิ้งตัวเดือยเทียมเนี่ยคาไว้เลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยหมูก็จะขับออกมาเองนะครับนะฮะถ้าไม่ขับออกก็เดี๋ยวเจ้าที่เราก็จะมาเก็บออกไปครับผมครับครับแล้วระยะเวลาการตั้งท้องล่ะครับของหมูเนี่ยกี่วันของในหมูนะครับจำง่ายๆเลย3เดือน3เดือน3อาทิตย์3อาทิตย์3วัน3วัน333บวกลบกันแล้วก็ได้กับ114วันแล้วหลังจากที่คลอดแล้วอ่ะครับเราสามารถผสมเทียมได้อีกครั้งต่อไปหลังจากคลอดแล้วโดยทั่วไปเนี่ยตัวแม่หมูเนี่ยเค้าก็จะเลี้ยงลูกอยู่ประมาณเดือนนึงเลี้ยงลูกเดือนนึงเดือนนึงพอเดือนนึงปั๊บเราก็จะหย่านมก็จะกลับมาเป็นสัตว์แบบนี้อีกเวลาประมาณ3-5วันหลังจากหย่านมเนี่ยใช่ครับก็ผสมได้ต่อครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่าหมูแม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มทางฟาร์มจะให้หมูแม่พันธุ์ตั้งท้องสักกี่ครั้งครับ